ปอชิลยะปะทะกับก้าวหน้าพีเคแสนชัยยังมีอย่างเพชรเมืองศรีทีเด็ด99กับประจันบานสจวิชิต8ริ้วเปิดรายการด้วยเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเจอกับเพชรลุงไฟยูฟ่าบูมเด็กเซียนยังมีโมฮอคกับเด่นเกียงไกรและธีระเดชกับอเล็กครับเต็มรายการครับติดตามนะครับผลงานของคุณสมัยสกุลเมตตาครับกลุ่มพลังใหม่จัดดีก็ต้องมาลุยกันที่อ่างยักษ์ราชดำเนินครับใครติดภารกิจก็นี่ครับ JKN 18ครับครับเริ่มจะเลื้อยแล้วครับทางด้านของเด่นพิชิตโอ้โหต้องระวังครับแม่มีศอกตั้งศอกงัดพุ่งเข้าไปครับยกเพชรครับวงนอกอาจจะเสียศูนย์ครับวงในซะหน่อยครับยกนี้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวดูครับเกาะได้แล้วจะทำยังไงครับจะล่องใต้หรือไปอีสานครับคุณประสิทธิ์น่าสนใจครับแม่วันนี้ไม่ได้ทำไฮไลท์ทรงผมมาด้วยนะครับทางด้านของเด่นพิชิตนะครับไฟที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าทำไฮไลท์ผมสีทองมาเลยครับแต่ไฟนี้ครับกลับมาทรงเดิมนะครับแข้งซ้ายครับนอกกับในครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับสายกับขวาเนี่ยครับมัดซ้ายมาแล้วครับเอาละครับทางด้านของเด่นพิชิตลูกศิษย์ของแดนเซนเจอรี่นะครับดูอยู่หน้าจอทีวีนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ TBM ครับเอาละครับดันออกไปครับดันออกไปได้โอกาสแล้วมีไหมหมัดซ้ายมานั่นแหละครับเริ่มที่จะปล่อยของแล้วครับของจริงมาแล้วครับแบกเกมครับดูครับเด่นพิชิตครับเข้าไปคล้องในกระทุ้งด้วยเข่าครับเปิดเกมระยะประชิดระยะประชิดครับแบบหายใจลดต้นคอเลยทีเดียวให้แฟนๆได้ติดตามชมกันครับจะฝ่าอาวุธซ้ายเอ้าตอนนี้ยอดยกเพชรครับต้านไว้โอ้โดนเข่าขวาโดนศอกอีกไปดูครับจังหวะฟันศอกซ้ายสวนลงไปยอดยกเพชรตั้งกำแพงหน้าไว้ตั้งไม่ได้แล้วครับต้องแลกแล้วตอนนี้ชวนแลกแล้วครับเปิดอาวุธแลกกันไปแลกกันไปยอดเล็กเพชรครับเปิดหลักสูตรจู่โจมแล้วครับทางด้านของเด่นพิชิตเริ่มเดินเร็วขึ้นครับสับเท้าเร็วขึ้นแต่ต้องรองวัดหมัดซ้ายนะครับลักต่อยลักจิ้มมีเสียบด้วยแม่ดูเหมือนได้ดังใจทีมงานของแดนซินเจอรี่ครับแต่ว่าจะถูกใจเซียนหรือโอ้ยวงนอกโดนไปก่อนครับรับบทพระเอกครับฝ่าดวงแข้งเข้าไปซ้ายสวยๆครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับศอกซ้ายครับโอ้โหแต่บอกว่าถึงอาวุธแล้วครับเข้มข้นร้าวใจนะครับชื่อไม่ใหญ่นะครับนี่เป็นมวยดาวรุ่งครับเส้นทางของพวกเขาต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลนะครับถึงตัวครับสิงห์อีสานครับประการใต้นะครับวงในครับโอ้โหต้องบอกว่าเสด็จเสด็จไปเลยครับแต่ก็น่าสนใจครับก้าวอาวุธแล้วครับตอนนี้ยอดระเพ็ดหลังจากที่รับมาเยอะนะครับข้อมูลรับออกมัดซ้ายสองซ้ายโอ้ยโดนสองไปทีครับมาเด่นพิชิตนี่ดันแทงเขาครับทนไหวไหมเอ้าแม่แรกกันแล้วครับหัวหล่นจริงๆแต่ซ้ายไปจริงโยกเยกโครงเพลงโยกเยกโครงเพลงครับแม่ท่านชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปครับที่มีอาการปัสสาวะติดขัดไม่พุ่งนะครับอย่าปล่อยปัญหาให้เรื้อรังปรึกษาด่วนที่ศูนย์สุขภาพชายนะครับ02-123-3855ครับได้ไปด้วยครับแลกกันสนุกเลยครับคู่นี้แม่ชื่ออาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเกมนั้นทรงพลังเหลือเกินครับยก2นั้นนำเงินได้ยก3แดงได้ครับตามสายตานะครับต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาศอกมาศอกคืนครับแข้งมาก็เข่าคืนแล้วครับเอาละครับนอกกับในครับได้คนละอย่างดีคนละแบบดูว่าทรงไหนครับมาเมื่อสักครู่นี้ครับต่างคนต่างแลกอาวุธครับมาถ้าใครพลาดใครหล่นเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ครับยอดเหล็กเพชรครับปรับสไตล์ครับกลับมาเล่นจังหวะฝีมือครับจังหวะ2เริ่มที่จะขุดบ่อล่อปลาแล้วครับเดินเข้ามาเด่นพิชิตหมายโดนเข้าไปเข้าไปจับในพยายามจะบิดของมาลากมาครับลากพยายามจะบิดเครื่องดับเครื่องชนตีเข่าขวาไปยิงลูกดักนะครับยอดยกเพชรตีเข่าขวานะครับเด่นพิชิตกดมาต้องใช้กำลังเยอะเลยนะครับตอนนี้เด่นพิชิตนี่เริ่มที่จะใช้กำลังเยอะนะครับกดคอตีครับสนุกกับเกมไปด้วยครับสายุทธ์ขำนเรศบนเวทีปาดหัวตัวเท่า3ชายบนเวทีนี่เท่ากันครับส่วนสูงมาตรฐานชายไทยครับไม่เกิน165ใส่กันต่อครับแม่ตั้งแต่เปิดเกมลุยนี่ใช้ได้เลยครับเด่นพิชิตดีแล้วต้องดีให้ตลอดซ่าแล้วซ่าให้ครบ5ยกนะครับขณะที่ยกเพชรก็ถอยด้วยโต้ด้วยครับคุณประสิทธิ์น่าสนใจนะครับมาถึงตรงนี้ยังไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมให้กับแฟนๆของมวยไทยพลังใหม่นะครับให้กับแฟนๆของ JKN ครับเนี่ยครับถึงตัวตลอดแล้วครับทางด้านของเด่นพิชิตครับเนี่ยครับพยายามจะปิดช่องไฟนะครับไม่ให้ทางด้านของหยกเพชรออกแข้งซ้ายได้ครับเอาละครับใช้แขนขวาล็อกแล้วดูนะครับโหนตีเด้งตีเลยครับต้องบอกว่าวงในตีได้ทุกท่าครับมาโดนเขาไม่อ่วมเลยทีเดียวเอ้า
ออกมาเตะซ้ายครับยอดหลงเพชรหักออกไปตั้งแล้วครับตั้งวางแข้งซ้ายครับยังเตะไม่เข้าแม่โดนจิ้มท้องอีกครับแม่โดนพอโดนท้องมานี่โหไปไหนไปด้วยนะครับแม่บุรีรัมย์กับราชดำเนินนี่จะโดนทั่วแล้วนะครับแม่โดนทั่วท้องพาไปครบ4มุมแล้วครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับหิวไปกินหมูย่างหรือเปล่าครับครับพยายามจะโต้เหมือนกันครับยกเพชรครับตั้งศอกรจนาเสียงพวงมาลัยยกเพชรเสียงศอกได้ไม่ได้อย่าอ่อนแอครับอยู่บนเวทีซ่อนอาการให้ดีครับฮึดขึ้นมาฮึดขึ้นมาทำท่าและหลับตาปีน้ำลายเหนียวพอได้แล้วครับคุณประดิษฐ์นั่นแหละครับเหนื่อยแค่ไหนเจ็บแค่ไหนครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการเอาไว้นะครับแต่ศอกซ้ายมาครับแต่ว่าดูนะครับโอ้ยเจอศอกซ้ายครับโอ้โหทำท่าจะขาสั่นเหมือนกันครับทางด้านของเด่นพิชิตเนี่ยครับเอาละครับต้นยกกลางยกปลายยกน่าสนใจโอ้โหเดือดใส่เข้าไปศอกซ้ายมาโอ้โหไม่มีใครยอมใครนะครับป้าเสียงศอกสั้นนะครับดูครับแลกศอกกันโอ้โหจามกันไปจามมาหวาดเสียวตีเข่าขวานะครับเด่นพิชิตขึ้นเข่าซ้ายดีตีเข่าขวาให้เข่าซ้ายฟันศอกแม่หมดยกเดี๋ยวตามกันศอกนั้นสำคัญชะไหนครับคุณนกครับสุดจริงๆครับคู่นี้โอ้โหเกียนไปเกียนอยู่นะครับทำท่าจะกลับบุรีรัมย์นะครับฟื้นขึ้นมาอีกครับเจอศอกเข้าไปนี่ครับเพลินไม่ได้นะครับอาวุธมวยไทยนี่รอบด้านอยู่แล้วครับระยะประชิดระยะห่างระยะยาวๆครับไม่ครับศอกลูกนี้ครับอาวุธถึงใจถึงอารมณ์ท่านผู้ชมจริงๆนะครับนี่คือมวยไทยพลังใหม่ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความมันความเร้าใจแบบนี้ได้ทุกวันพุธนะครับเราเจอกันที่ราชดำเนินในแบบนี้ครับเอาละครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเนี่ยครับทางด้านของเด่นพิชิตหน้ากระตุกเอาทางด้านของหยกเพชรครับลงไปกองกับพื้นเวทีครับเสียท่าเสียรังวัดลุกขึ้นมาเนี่ยครับหมัดซ้ายศอกซ้ายนะครับเอาละครับเวลายังพอมีครับอยากทำอะไรต้องรีบครับหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับที่จะพลิกเกมได้ดูแล้วให้มีพลังครับเหมือนกลุ่มพลังใหม่ครับพร้อมที่จะฮึดสู้ครับสร้างสรรค์กันต่อไปครับตอนนี้ต้องบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับสมหมายสกุลเมตตาเหนือกลางใต้อีสานออกตกทีมงานนี่ทำงานกันเจ้าระวัดเลยครับจะทิ้งซ้ายอีกแล้วโดนก็โดนเยอะนะครับทางด้านของเด่นวิชิตแต่ว่าซ่อนอาการเก็บอาการได้ดีครับนะครับลากซ้ายมาแล้วครับลากมาจากบุรีรัมย์ได้ไหมโดนไหมคุณแป๊กกี้ไม่ทางด้านของยอดเหล็กเพชรครับเตะซ้ายฟันศอกไปทีแม่เอาโดนเหมือนกันนะครับอย่ารอเล่นนะครับอาวุธมวยไทยนี่โทษเดียวหล่นไปนี่ตามไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหหลายเวอร์ชันจริงๆครับถ้าเป็นนักร้องก็ประเภทเสียงโอเปร่าครับมีเสียงหลบมีเสียงแหลมมีเสียงทุ่มมาอีกแล้วตั้งสองโดนแข้งกระเด็นเข้าไปไม่เคยยอมแพ้นะครับหัวใจของยกเพชรลูกบุญมีโอ้โหต้องบอกว่าต้นนี่กินยกเพชรยากครับแต่ว่าเจอยก3ยก4ปั๊มเข้าไปครับแม่น้ำลายเหนียวคอครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับน่าสนใจนะครับหันมาต่อยในเกมรับแล้วนะครับทางด้านของเด่นพิชิตแดนเซนเจอรี่ครับดาวหลักบุญนะครับแล้วก็มีอย่างมอฮอกเงาะบางกะปิกับเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินตามมาด้วยธีระเดชช่อ5พยัคฆ์กับอเล็กจิตเมืองนนท์แล้วก็แม่ใบสุดท้ายจิระสนศิระรัศกุลครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเด่นพิชิตแดนเซนเจอรี่นะครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอนายงจังหวัดตรังครับเนี่ยครับชนะคะแนนทางด้านของหยกเพชรลูกบุญมีไปแบบสนุกเลยครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับติดตามดูผลงานของเด่นพิชิตนะครับ